วัสดีครับเป็นพาร์ท2เห็นยกนิ้วเป็นพาร์ท2นะฮะพาร์ทแรกได้พูดถึงเรื่องของคินซึนะนะครับว่ามีกี่ขนาดก็คือมี3ขนาดนะครับมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็ได้เอาตัวฟูซาเนี่ยมาเทียบกับตัวคินซึนะให้ดูว่าแต่ละขนาดเนี่ยเมื่อเอามาแขวนคู่กันแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วแต่ละขนาดแต่ละสีนะครับอันถัดไปเนี่ยก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งของฟูซะนะครับก็คือฟูซะแบบผู้เดียวอันนี้เนี่ยจะเป็น limited edition ในญี่ปุ่นก็คือจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับผมก็ไปเอามาได้จำนวนหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดหมดล็อตนี้ไปก็คงจะต้องรออีกน่าจะอีกปีนึงเลยหรือถ้าเกิดเขายังมีเก็บสต็อกไว้อยู่เนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าฟูซะแบบผู้เดียวนะครับแตกต่างกับที่มีอยู่เดิมยังไงอันนี้คือขนาดมาตรฐานไซส์ M นะครับที่ความยาวอยู่ที่ประมาณ32เซนอันนี้คือฟูซะแบบผู้เดียวนะครับตัวเงื่อนสังเกตดูว่าก็เหมือนกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันผมว่าขนาดเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับจะต่างกันตรงผู้หัวผู้นะครับที่จะเป็นผู้ที่ใหญ่มากจะว่าไปแล้วใหญ่กว่าไซส์ L อีกนะครับสาเหตุที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าทำผู้เดียวสำหรับติดกับฟูซะแบบพิเศษนี้นะครับความยาวของฟูซะมาตรฐานอยู่ที่32เซนนะครับอันนี้รู้กันแล้วส่วนฟูซะแบบผู้เดียวที่เป็น limited edition นี่จะอยู่ที่ประมาณ37เซนโดยประมาณนะครับประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของแต่ละจุดนะครับก็คืออันนี้คือที่ผู้ที่เงื่อนก่อนนะครับเงื่อนแล้วก็ที่หัวผู้ตัวผู้แล้วก็ที่ปลายเส้นก็จะใหญ่ตามด้วยนะครับเพื่อน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทำนะฮะก็เลยออกมาแตกต่างไม่ค่อยจะเหมือนกับที่เป็นมาตรฐานนะครับทีนี้ถามว่าแล้วฟูซะขนาดเนี้ยใช้กับคินซึนะขนาดไหนก็คือแขวนกับคินซึนะขนาดมาตรฐานได้นะครับก็จะออกมาทรงนี้ผมมีภาพนิ่งที่โชว์อยู่ใน Facebook แล้วนะครับอยากเห็นหลายๆมุมเนี่ยก็สามารถที่จะดูในนั้นได้นะครับก็สำหรับฟูซะผู้เดียวก็เอามานำเสนอเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในพาร์ทถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการสาธิตให้ดูว่าตอนที่ติดตั้งอยู่ในรถเนี่ยแต่ละแบบแต่ละขนาดแต่ละสีจะเป็นยังไงนะครับนี่สำหรับผู้เดียวเป็น limited edition ถ้าหากสนใจก็เช่นเคยติดต่อที่เคียวฟูซะแฟนเพจ Facebook นะครับหรือดูที่เว็บไซต์ kyofusa.com หรือติดต่อที่เบอร์โทรนี้ซึ่งจะเป็น LINE ID ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ